สวัสดีครับสวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ World News กระแสโลกประจำวันนี้ครับวันพุธที่14สิงหาคมนะครับพบกับเรา2คนเช่นเคยครับผมครับผมนะฮะแหมช่วงนี้นะครับกระแสโลกก็มีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอะไรเพิ่มใหม่ๆแล้วบางอย่างเก่าๆก็หายไปเยอะนะครับครับวัตถุประสงค์ของรายการของเราก็เป็นเรื่องของการเอาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เป็นเทรนด์หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาทำกันแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาเล่าสู่กันฟังถูกต้องเช่นการกินหนอนแมลงวันนะครับหนอนแมลงวันกินได้อะนะปกตินะครับเอางี้ผมถามคุณเต้หนอนไม้ไผ่โอเคตะกั่วแตนพอไหวแมงป่องก็เห็นอยู่หนอนแมลงวันคุณเต้นะครับต้องถามคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับก็คือWhat is the most erotic food that you've ever had? นะ erotic หรือ erotic นี่มันใช้อาหารเหรอมันจะใช้ในเรื่องอื่นหรือเปล่าอ๋อ exotic ครับผมว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะคุณเต้ไม่เบรกผมไปโกโซบิกเลยนะฮะไปกันใหญ่เลยครับใช่นะครับ so ผมก็พูดเล่นนะครับ exotic ก็คือแปลกใหม่หายากในถิ่นหนึ่งแต่อีกถิ่นหนึ่งอาจจะมีเยอะโอเคใช่ไหมครับมีไหม exotic ของผมที่เคยกินนะผมไม่ค่อยกินอะไรแปลกๆนะเต็มที่สุดเลยเคยไปญี่ปุ่นแล้วกินเนื้อม้าเอาเนื้อม้าสุดละแค่นั้นนะครับผมนะฮะป้าเขาไม่โกรธนะครับมาฮิกับเป็นม้าดิบด้วยไหมกึ่งสุกกึ่งดิบมันมาในกระทะร้อนอ่ะใช่มีเนื้อม้าที่ญี่ปุ่นเขาก็จะทานกันเยอะนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าเป็นแถวย่านบ้านเราเนี่ยก็มีเยอะงูเห่าโคบราหรือคอบรามอนิเตอร์ลิซาร์ดผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมนั่นนะฮะแต่ประเทศแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองที่ว่าเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นผัดมากหรือเปล่ามันก็ไม่รู้เลยครับแต่เขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองผัดกะเพราครับ okay. ผมนะครับ stir fried คือผัด monitor lizard คือตัวเงินตัวทอง with basil นะครับโอ้โหนะตอนแรกผมไม่รู้ไงผมต้องกินไก่ค่อยกินก่อนกินไป3คำแล้วค่อยเข้ามาเฉลยนะครับบางทีสมองมันก็จะเล่นเกมกับเรากินมันก็เหมือนคล้ายๆไก่นะแบบแล้วกินก็ไม่จริงเขาพูดแล้วแต่นะไม่ได้ฟังหรือเปล่าเขาบอกว่าได้ตัวกินไก่แล้วนะได้ยินตัวหายแล้วเอากินไก่อ๋อเป็นได้เป็นได้ก็คือก็ผัดกะเพราตัวกินไก่อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้นะครับซึ่งเทรนด์ตอนนี้ที่กำลังมาแรงมากๆคือว่าด้วยเรื่องของการกินแมลงนะฮะเพราะนั้นเราจะไปดูนะฮะที่เป็นสตาร์ทอัพครับบริษัทสตาร์ทอัพที่แอฟริกาเนี่ยเขาผลิตไอศกรีมจากแมลงวันหวังจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยมีงานทำแล้วก็เรียกว่ากระจายรายได้นะครับไปสู่ชุมชนนั่นเองนะครับ Gourmet Grub นะครับสตาร์ทอัพจากเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้เนี่ยผลิตไอศกรีมหลากหลายรสชาตินะครับจาก Ento Milk ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมทางเลือกที่ผสมตัวอ่อนของหนอนแมลงวันลายหรือ Black Soldier Fly ครับซึ่งไอเดียไอศกรีมแมลงเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็บอกเลยบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงมากและมีหลายรสชาติช็อกโกแลตก็มีเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์ก็มีคริสต์มาสสไปซ์ก็มีเหมือนกันนะครับบริษัทระบุว่า Ento Milk เนี่ยมีโปรตีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไปถึง5เท่านะรวมถึงปราศจากแลคโตสและกลูเทนนอกจากนี้ครับยังไม่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมทั่วๆไปด้วยจ้าโอ้โหนะครับซึ่งนางสาวเลียเบช่านะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทก็กล่าวว่าแมลงหลายชนิดเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยอะไรบ้างครับโปรตีน oh. นะฮะไขมันและก็แร่ธาตุจะเรียกวิตามินส์หรือถ้าสายอเมริกาก็วิตามินส์นะครับครับโอ้เพียบเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเจ้าหนอนแมลงวันลายมีโปรตีนและไขมันเทียบเท่าเลยนะครับอะไรครับเนื้อวัวสิครับพี่น้องครับ oh. โอ้โหนะฮะขวดสุดแร่ธาตุสังกะสีเหล็กและแคลเซียมมีสูงกว่าเนื้อวัวด้วยโอ้ oh, มีหน้านะครับ no wonder คือไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมวัวนะฮะบางตัวเนี่ยเห็นมันกล้ามใหญ่กว่าคนอีกนะฮะคนก็กินเนื้อวัวกินนมเวโปรตีนเนี่ยก็ใหญ่ไปเท่าวัววัวกินหญ้าวัวก็กินพวกหนอนเหนืออะไรพวกนี้นะฮะโปรตีนเยอะกว่าเนื้อมันอีกนะฮะไม่ธรรมดาแม้ว่าจะมีมนุษย์ที่บริโภคแมลงกว่า 1,900ชนิดนะครับแต่แมลงยังไม่ได้รับความนิยมเป็นกระแสหลักในเมนูอาหารของทางตะวันตกครับทางด้านของสหประชาชาติหรือ UN นะครับบอกว่าแมลงเนี่ยได้รับการยอมรับว่ามีสารอาหารเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์และก็เนื้อปลานะครับโดย UN เนี่ยก็ส่งเสริมฟาร์มแมลงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกนะครับหรือว่า alternative protein source นะครับที่ยั่งยืนสำคัญนี้คือคำว่า sustainable หรือ sustainability นะครับแทนการทำปศุสัตว์แบบทั่วไปด้วยเพราะว่าฟาร์มแมลงเนี่ยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยกว่าเอาง่ายๆนะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกในการที่จะผลิตเนื้อวัว1กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้แหล่งอาหารโดยเฉพาะธัญพืชเนี่ยเพื่อให้วัวกินไปเรื่อยๆเนี่ย
พูดง่ายคือ1กิโลกรัมของเนื้อวัวต้องใช้ธัญพืชเนี่ย7กิโลนะถ้าเป็นหมูเนี่ย1ต่อ4ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สัดส่วนในการใช้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าแมลงเนี่ยสัดส่วนในการที่จะเอาอะไรไปเลี้ยงเขาเพื่อให้เขามีโปรตีนออกมาให้เรา1กิโลกรัมเนี่ยจะต่ำกว่าหมูเนื้อและไก่เป็นอย่างมากใช่นะครับผมและอีกอย่างนึงคือแมลงก็หาง่ายไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ต้องเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะครับแต่ถามว่าเราทานพวกเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูอะไรเงี้ยเพื่อหลักๆก็คือเพื่อโปรตีนใช่ไหมแล้วก็ไขมันต่างๆแต่หลักๆคือโปรตีนเพราะโปรตีนสำคัญมากๆดังนั้นพอเรามี alternative food คืออาหารที่เป็นทางเลือกแบบนี้และเป็นโปรตีนก็อาจจะกรุบกรับกรุบกรับนั่งดูทีวีแล้วกินไปด้วยปรากฏว่ากล้ามขึ้นสมองก็โตเพราะจริงโปรตีนมันเอาไปสร้างสมองด้วยนะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมว่าเวลาบ้านเรานะครับเห็นอะไรเธอก็ต้องกินหนอนทอดหรือตั๊กแตนทอดตอนนี้บ้านเรามีอย่างนี้น้อยไปนะเดี๋ยวนี้นะครับภาษาอังกฤษวลคำคือ you can hardly see them anymore นะครับคือมันมองเห็นยากเลยหรือยังไงไหมไม่ hardly see them anymore คือแทบจะไม่เห็นร้านขายพวกแมลงในกรุงเทพนะทั้งนั้นนี่มันเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับผมนะฮะดังนั้นนะครับที่ประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มจะเล็งเห็นแล้วอย่างเช่นประเทศแอฟริกาใต้นะครับมีร้านอาหารแมลงแห่งแรกของแอฟริกาใต้เปิดให้บริการแล้วนะครับร้านอาหารแมลงแห่งแรกเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟเมนูรสเลิศที่มีแมลงเป็นวัตถุดิบหลักเรียกว่าเป็น Iron Chef ล้ำเลิศจริงๆ The Insect Experience นะครับร้านอาหารแบบ pop up นะฮะรูปแบบใหม่ในเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้วโดยเสิร์ฟเมนูอาหารที่มีแมลงหลากชนิดเป็นวัตถุดิบหลักโดยเฉพาะอะไรบ้างครับร้านอาหารแห่งนี้นะครับผสมผสานความโดดเด่นที่หลากหลายของอาหารรสเลิศแต่ก็ไม่ทำให้รสชาติหลักของแมลงสูญเสียไปนะครับซึ่งนายมาริโอเบอร์นาร์ดเชฟของร้านอาหารกล่าวว่าเราพยายามทำให้เมนูแมลงนี้มีหน้าตาน่ารับประทานสำหรับทุกคนซึ่งแมลงนี้มีประโยชน์ทางสุขภาพมากมายโดยเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนแมลงทุกชนิดที่นำมาทำเป็นอาหารนั้นก็หาได้ตามท้องถิ่นซึ่งบางชนิดก็มีรสชาติคล้ายถั่วโดยนะครับเขาเรียกโพเลนตาหนอนโมปานิและร็อกเก้นะฮะซึ่งเป็นตัวอ่อนหนอนแมลงวันลายเป็นเมนูแปลกใหม่บางส่วนที่ลูกค้ามีโอกาสได้ลิ้มลองลูกค้ารายหนึ่งนะที่มาชิมเนี่ยเขาบอกเลยเขาว่าอาหารนี่มีรสชาติไม่เหมือนแมลงเลยนะและมีรสชาติค่อนข้างจะอร่อยด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่รู้สึกว่ากำลังกินแมลงอยู่และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ลิ้มลองนะครับขอไว้ได้ลิ้มลองนะครับแมลงที่ว่านี้นอกจากนี้ครับทางด้านร้านที่ว่านี้ยังเสิร์ฟของหวานเป็นไอศกรีมที่ทำจากแมลงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะฮะอาจจะเป็นไอติมจากข่าวที่แล้วหรือเปล่าโดยขณะนี้ครับทางร้านมีเมนูแมลง4ประเภทแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าได้รับความนิยมมากขึ้นโดยทางร้านเนี่ยยังวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนจากร้านอาหารแบบชั่วคราวเนี่ยนะฮะแบบป๊อปอัพอย่างที่พี่คริสว่าเนี่ยให้เป็นร้านอาหารแบบถาวรอีกด้วยนะฮะนะครับก็จะเป็นทุกวันนี้มันก็จะเป็นเหมือนฟู้ดสตอลนะครับฟู้ดสตอลนะเปลี่ยนเป็น permanent restaurant อย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเราจะเป็น diner หรือเป็น food shop ก่อนก็ได้นะครับทุกวันนี้เป็นฟู้ดสตอลฟู้ดสตอลคือแบบนะก็คือฟู้ดสตอลเหมือนคิออสไหมพี่ก็คิออสเป็นซุ้มใช่ไหมแบบอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าฟิกซ์อยู่ตรงนั้นแต่ stall ส่วนมากก็จะเป็นเหมือนกับค่อนข้างจะย้ายไปได้ง่ายใช่ไหมฮะตรงทางด่วนแจ้งวัฒนะมีอยู่อันนึงนะครับเป็นร้านที่มีเชฟอยู่คนเดียวแต่เชฟไม่ได้ถือตะหลิวนะไม่ได้ถือสปาตูล่านะถือกล้องคอยเล็งอยู่แล้วก็รถคันไหนผ่านเนี่ยเขาจะอันนั้นไม่ใช่ร้านอาหารอันนั้นไม่ใช่ร้านอาหารแต่เขาย้ายไปเรื่อยๆนะอ๋ออันนั้นก็ย้ายไปเรื่อยๆครับผมดังนั้นอาจจะเป็นพวกเป็นส่วนหนึ่งของเช็คพอยต์นั่นเองนะอ๋อเป็นด่านนั่นเองเช็คพอยต์เข้าใจเรื่องของสปีดดิ้งนั่นเองนะครับว่าด้วยเรื่องของแมลงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่เราจากที่แอฟริกาซึ่งอาจจะมีภาพลักษณ์นะฮะมีอิมเมจของการเป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีทางเลือกเยอะเงินเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็เลยกินแมลงไปพอยังชีพได้แต่กลายเป็นกระแสตอนนี้ครับมีหลายๆห้างร้านในประเทศพัฒนาแล้วอย่างที่อังกฤษก็ด้วยนะฮะเริ่มที่จะมีแมลงนะครับในฐานะที่เป็นอินกรีเดียนหรือส่วนผสมสำคัญของอาหารเนี่ยขายในซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วจ้าทุกวันนี้ครับอาหารทางเลือกกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสังเคราะห์จากพืชรวมไปถึงเมนูอาหารจากแมลงซึ่งสะท้อนถึงความต้องการแหล่งโปรตีนใหม่ๆนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ที่กำลังรับประทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับบริษัทวิจัยชื่อว่า Meticulous Research ประเมินว่าภายในปี2573เนี่ยตลาดโปรตีนจากแมลงนะครับจะมีมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ราว 200,000 ล้านบาทเห็นจะได้นะครับซึ่งเพิ่มจากราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ30,000 ล้านบาทในปีนี้พูดง่ายคือโตแน่ๆ
นักวิเคราะห์ของBarclays นะครับเขาคาดการณ์ว่าการรับประทานแมลงจะเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกมากขึ้นจนดึงดูดความสนใจนะครับของแบรนด์ผู้ผลิตอาหารชื่อดังให้มาลงทุนพัฒนาธุรกิจนี้นะครับอย่างเช่นเนสเล่เนี่ยที่วิจัยและพัฒนาแมลงหลายชนิดรวมถึงอาหารสัตว์ที่ทำจากจิ้งหรีดข้อมูลระบุนะฮะว่าผู้คนราว 2,000 ล้านคนใน130ประเทศทั่วโลกเนี่ยกินแมลงกันเป็นปกติและกินแมลงที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์เนี่ยบอกเลยว่ากินแมลงเนี่ยมัน sustainable มากกว่านะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับก็คุณเต้กับผมน่าจะอยู่ในเจนเดียวกันคือเจน X ของผม Y ต้นๆเลย X เป็นนิดเดียวจริงแล้วอันนี้เลยจริงนะครับหลุดไปตรงตัดที่ผมพอดีหลุดไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับประมาณ1980กว่าๆนะครับนะครับแต่ของผมก็คือ70กว่าๆนั่นก็จะอยู่ในเรื่องราวของเจน X นะครับแต่เขาบอกนะครับว่าในช่วง Gen Z ก็คือในเจเนอเรชันต่อๆไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับก็จะทานแมลงกันเยอะขึ้นเด็กๆก็จะตระหนักรู้ว่าแมลงมันก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือไม่แปลกไม่ได้ขยะแขยงไม่ได้แบบ ew disgusting how can you eat that กินได้ยังไง คือจะอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติได้นะครับเอามา mince เอามาสับเอามาบดเอามา grind ก็คือมานะมาบดให้มันเละแล้วก็ผสมผสานกันสร้างเขาเรียกว่าคุณค่าให้กับชีวิตของเรามากคือถ้าไปดูบันทึกของมาร์โคโปโลตอนที่เขาไปสู่ดินแดนใหม่เพื่อไปหาเครื่องเทศนะฮะเขาไปเจอผู้คนที่กินอาหารซึ่งในบันทึกของเขาเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่ก็เราก็เห็นทั่วไปทุกวันนี้แต่ณวันนั้นเนี่ยสำหรับยุโรปเนี่ยนะชาวยุโรปในยุคนั้นเนี่ยคือตกใจมากเฮ้ยกินอันนี้สิ่งนี้มันยังไงนะฮะซึ่งก็เป็นเรียกว่าพอคนเริ่มที่จะเห็นเริ่มที่จะคุ้นเคยชินก็กลายเป็นเรื่องปกติไปใช่นะครับก็เขาบอกว่าทางร้านSainsbury's ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ประเทศอังกฤษนะครับ ลอบลอก็คือที่แคนาดาหรือ Whole Foods ที่อเมริกานะครับ ก็จะเห็นถึงความสำคัญของการเสิร์ฟและการขายอาหารที่เป็นแมลงมากขึ้น แล้วก็แน่นอนครับเห็นเทรนด์ใหม่ก็คือกระแสโลกใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับดังนั้นผมว่าบ้านเราก็อย่ารีรอนะครับผมว่าใครเปิดร้านเปิดธุรกิจแบบนี้ ก่อนขายเป็นสินค้าโอท็อปส่งออกนะฮะไปนะฮะข้างไปตลาดโลกเท่าไหร่เนี่ยอย่าลืมนะฮะวันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมพวกเราด้วยเอาจริงๆเนี่ยผมว่าในแง่ของการคิดเมนูใหม่ๆหรือการหาเรียกว่าเอาองค์ความรู้ในการทำอาหารมาทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น world kitchen อันหนึ่งใช่นะฮะมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ว่ากระบวนการหนึ่งคือขนส่งกับสองคือจะจับน้องๆแมลงเหล่านี้เนี่ยบางคนเล่นง่ายไงฟืดรักษาเคมีมันก็ตกค้างเข้ามาถึงคนอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะจ๊ะครับช่วยเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับแน่นอนที่สุดนะฮะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาพบช่วงต่อไปของ World News ครับ